สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์นายแพทย์อมรภัทรกิจโรจะมาบรรยายในหัวข้อวัคซีนที่จำเป็นสำหรับการเดินทางในบางพื้นที่นะครับเนื้อหาสำคัญนะครับของบทเรียนนี้จะแบ่งออกเป็น3โรคหลักๆได้แก่1ไข้การหลังแอ่น2อหิวาตกโรค3โปลิโอและเราจะมีแบบทดสอบหลังเรียนนะครับเป็นการทบทวนเนื้อหาความรู้สั้นๆหลังจากที่เรียนจบไปแล้วโดยเรามาเริ่มกันเลยนะครับโรคที่1โรคไข้การหลังแอ่นหรือ meningococcal disease meningococcal disease เนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย meningococcus ที่สามารถก่อโรคในมนุษย์นั้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น6กลุ่มหลักๆหรือ6 zero group นะครับได้แก่ A B C W X และ Y นะครับการกระจายโรคของไข้การหลังแอ่นเนี่ยสามารถพบได้ทั่วโลกเลยโดยที่มีการระบาดแบ่งออกเป็นโรคประจำถิ่นเช่นในบริเวณของประเทศไทยพบสายพันธุ์ B มากที่สุดนะครับส่วนที่มีการระบาดอีกส่วนหนึ่งก็คือโรคในบริเวณของประเทศซาอุดิอาระเบียมีสายพันธุ์ที่ระบาดคือสายพันธุ์ W135เรามาดูแผนที่การระบาดของโรคไข้การหลังแอ่นในเขตทวีปแอฟริกากันนะครับซึ่งในบริเวณนี้ได้ชื่อว่าเมนิงไจติสเบลบริเวณของเมนิงไจติสเบลเนี่ยมีการครอบคลุมประเทศทั้งหมด26ประเทศด้วยกันโดยประเทศที่เราพบว่ามีนักเดินทางไปบ่อยๆก็เช่นประเทศเอธิโอเปียซูดานเซาท์ซูดานและประเทศไนจีเรียเป็นต้นครับเรามาดูความเสี่ยงในประชากรกลุ่มต่างๆนะครับเวลาที่เราจะต้องเดินทางในบริเวณที่เสี่ยงนะครับเริ่มจากบริเวณของเมนิงไจติสเบลถ้าเราเดินทางไปในช่วงของเดือนธันวาคมถึงเดือนมิถุนายนหรือเป็นช่วงฤดูแล้งในของประเทศแอฟริกาจะมีความเสี่ยงติดโรคเนี่ยประมาณ 1,000 ต่อ 100,000 ประชากรแต่ถ้าไม่ใช่ช่วงระบาดเนี่ยโอกาสติดก็ประมาณ5ถึง10รายต่อ 100,000 ประชากรนะครับแต่ในประเทศไทยก็ถือว่ามีความเสี่ยงน้อยมากๆตามที่แสดงเลยครับอาการที่พบบ่อยของโรคไข้การหลังแอ่นนะครับก็มีตั้งแต่ไข้สูงปวดศีรษะมากคลื่นไส้อาเจียนโดย 50% ของผู้ป่วยในโรคนี้อาจจะมีโอกาสติดเชื้อในสมองหรือมีอาการชักเกิดขึ้นและถ้ามีโอกาสรุนแรงมากกว่านั้นนะครับก็อาจจะมีจุดเลือดออกบริเวณผิวหนังมีการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง 50% ดังนั้นเราก็ต้องมาดูกันว่าบุคคลไหนเนี่ยที่มีข้อบ่งชี้ในการรับวัคซีนไข้การหลังแอ่นนะครับ1กลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นผู้ป่วยไม่มีม้ามหรือม้ามทำงานไม่ปกติกลุ่มที่2ก็คือเป็นผู้ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการจุลชีวะกับเชื้อเมนิงโกคอคคัสนะครับกลุ่มที่3และกลุ่มที่4เป็นกลุ่มที่หมออยากย้ำก็คือเป็นกลุ่มที่เดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะการไปประกอบพิธีฮัจญ์หรือพิธีอุมเราะห์นะครับในประเทศซาอุดิอาระเบียและอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่ต้องเดินทางไปศึกษาต่อโดยเฉพาะในชั้นมหาวิทยาลัยหรือชั้นมัธยมในกลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเรามาดูเกี่ยวกับวัคซีนกันก่อนนะครับวัคซีนไข้การหลังแอ่นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คือชนิดคอนจูเกตและชนิดโพลีแซคคาไรด์โดยเชื้อที่เราเอามาทำวัคซีนเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบ4ตัวหลักๆก็คือ A C Y และ W135ซึ่งพบในทั้งชนิดคอนจูเกตและชนิดของโพลีแซคคาไรด์นะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชนิดคอนจูเกตและชนิดโพลีแซคคาไรด์นั้นน่ะชนิดคอนจูเกตจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าใน4ประเด็นหลักๆก็คือ 1. สามารถกระตุ้นภูมิได้ดี 2. ตอบสนองได้ดีในเด็กที่อายุน้อยกว่า2ปี 3. สามารถลดปริมาณเชื้อที่อยู่ในโพรงจมูกได้และกระตุ้นภูมิให้สูงเมื่อฉีดซ้ำหรือเรียกว่า booster effect นะครับเรามาดูวัคซีนตัวแรกกันนะครับ meningococcal conjugate vaccine MCV หรือว่ามียี่ห้อที่เราพบใช้บ่อยๆก็คือยี่ห้อ Menectra วิธีการใช้ก็คือสามารถฉีดเข้าบริเวณกล้ามเนื้อได้เลยเริ่มได้ตั้งแต่อายุ9ถึง55ปีนะครับและฉีดซ้ำได้ทุกๆ5ปีประสิทธิภาพเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงมากๆภูมิคุ้มกันเนี่ยสูงขึ้นถึงเกือบ 100% และลดลงประมาณเหลือประมาณ 91% ในช่วงเวลา1ปีนะครับและในช่วงเวลา5ปีที่เราฉีดวัคซีนไปเนี่ยประสิทธิภาพอาจจะลดลงเหลือประมาณ 58% โดยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากวัคซีนก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆได้แก่ปฏิกิริยาเฉพาะที่เช่นมีการปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดซึ่งอาการเนี้ยถือว่าน้อยมากๆและหายได้เองภายใน3วันนะครับส่วนปฏิกิริยาตามระบบเช่นอาจจะมีไข้รู้สึกปวดเมื่อยตามตัวเนี่ยพบได้ประมาณ 2-5% เพราะฉะนั้นเราต้องระวังว่าผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มหญิงตั้งครรภ์หรือกลุ่มหญิงให้นมบุตรเราอาจจะต้องระวังนะครับและไม่ฉีดวัคซีนชนิดนี้ในผู้ที่มีประวัติเป็นโรคกีแลงบาร์เร่ซินโดรมเรามาดูวัคซีนตัวที่2ที่เป็นกลุ่มโพลีแซคคาไรด์นะครับก็คือยกตัวอย่างยี่ห้อเมนซีแวคชนิดนี้เนี่ยเราจะต้องฉีดบริเวณใต้ผิวหนังและสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่อายุ2ปีขึ้นไปและต้องฉีดซ้ำทุกๆ3ปีถ้ายังมีความเสี่ยงอยู่โดยประสิทธิภาพ
มีภูมิคุ้มกันป้องกันโดยเฉลี่ยประมาณ 85% นะครับตัวเมนซีแวคเนี่ยผลจากปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะคล้ายกับตัวเมนเนกตราเลยนะครับส่วนข้อห้ามใช้ก็ต้องห้ามในกลุ่มที่มีประวัติแพ้ส่วนประกอบของวัคซีนหรือมีอาการแพ้รุนแรงเมื่อได้รับวัคซีนเมนซีแวคในครั้งก่อนนะครับส่วนข้อควรระวังก็คล้ายๆกันนะครับก็คือต้องระวังในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์กลุ่มหญิงให้นมบุตรเพราะเรายังไม่มีข้อมูลการศึกษาที่ชัดเจนนะครับอาจจะพิจารณาให้วัคซีนเนี้ยเมื่อพบว่าเราได้ประโยชน์มากกว่าโทษเรามาต่อกันในโรคที่2นะครับคือโรคอหิวาตกโรคหรือว่าคอเลราเรามาเริ่มดูแผนที่จากองค์การอนามัยโลกที่มีการรายงานผู้ป่วยด้วยโรคอหิวาตกโรคหรือว่าคอเลรานะครับในปี2010ถึง2015เนี่ยก็ยังมีการระบาดอยู่ส่วนมากก็จะพบในบริเวณที่เป็นประเทศกำลังพัฒนานะครับรวมถึงมีการรายงานในประเทศไทยด้วยโรคอหิวาตกโรคเนี่ยจริงๆเป็นโรคติดต่อทางอาหารและน้ำดื่มจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า Vibrio นะครับโดยเชื้อแบคทีเรีย Vibrio cholerae เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น serogroup O1 และ O139 ถ้าผู้ที่มีโอกาสติดโรคอหิวาเนี่ยก็จะมีอาการท้องเสียถ่ายเหลวเป็นน้ำปริมาณมากหรือในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีการถ่ายมากๆจนเรียกว่าถ่ายเป็นน้ำซาวข้าวนะครับในประเทศไทยเนี่ยล่าสุดเนี่ยในปี2563เรามีผู้ป่วยได้โรค cholerae เนี่ยประมาณ7รายเท่านั้นเองครับเรามาดูวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคกันนะครับโดยที่2ตัวหลักๆที่หมออยากให้รู้จักก็คือตัวดูคอรอลและตัวชังคอลโดยทั้ง2ชนิดของวัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายนะครับส่วนประกอบของวัคซีนดูคอรอลเนี่ยก็จะมี Vibrio cholerae O1 ผสมกับ cholerae toxin B ส่วนตัวชังคอลเนี่ยก็จะมี Vibrio cholerae O1 และ O139 นะครับส่วนตัว Vaxcholerae ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยยังไม่มีใช้ในประเทศไทยซึ่งวัคซีนชนิดนี้ทำด้วยเทคนิคเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์นะครับส่วนประกอบก็เหมือนกับดูคอรอลเลยตัวดูคอรอลนะครับจะมีประสิทธิภาพป้องกันโรคเนี่ย7วันหลังจากที่เรารับประทานครบ2โดสก็คือประมาณ 86% และในช่วงของ3เดือนแรกเนี่ยสามารถป้องกันเชื้อแบคทีเรียจากเชื้ออีโคไลได้ด้วยประมาณ 67% นะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากการทานดูคอรอล2โดสเนี่ยประมาณ 50-60% ในช่วงเวลา3ปีส่วนตัวชังคอลเนี่ยประสิทธิภาพคล้ายๆกันเลยโดยเมื่อสิ้นสุดปีที่2เนี่ยประสิทธิภาพเหลือประมาณ 67% และโดยเฉลี่ย 3-5 ปีเนี่ยประสิทธิภาพประมาณ 65% ครับวัคซีนดูคอรอลเนี่ยมีขนาดบรรจุ1โดสเนี่ยมีปริมาตร3มิลลิลิตรนะครับเราสามารถนํา3มิลลิลิตรเนี่ยไปผสมกับผงบัฟเฟอร์โดยจะแบ่งเป็นถ้าเราอายุ6ปีขึ้นไปให้ผสมน้ำ150มิลลิลิตรทาน2โดสเนี่ยห่างกันประมาณ 1-6 สัปดาห์และให้กระตุ้นทุกๆ 2-3 ปีแต่ถ้าในอายุที่เริ่มจาก 2-5 ปีให้ผสมน้ำเพียงแค่ครึ่งเดียวก็คือ75มิลลิลิตรนะครับทานทั้งหมด3โดสห่างกัน 1-2 สัปดาห์และให้กระตุ้นทุกๆ 6 เดือนถ้าเรายังมีความเสี่ยงส่วนตัวชังคอลเนี่ยถือว่ากินง่ายกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าเราสามารถทาน1โดสปริมาณ 1.5 มิลลิลิตรดื่มได้ทันทีไม่ต้องผสมอะไรเลยและวัคซีนชนิดนี้สามารถใช้ตั้งแต่อายุ1ปีขึ้นไปอย่าลืมว่าให้เขย่าขวดแรงๆก่อนดื่มแล้วก็ดื่มน้ำตามได้ทันทีนะครับให้ทานทั้งหมด2โดสห่างกันอย่างน้อย2สัปดาห์ข้อบ่งชี้ของการได้รับวัคซีนป้องกันอหิวานะครับก็จะให้สำหรับผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดและไม่สามารถระมัดระวังเรื่องอาหารและน้ำได้เท่านั้นโดยมีข้อแนะนำก็คือเฉพาะวัคซีนดูคอรัลเนี่ยเราจะต้องงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย1ชั่วโมงก่อนและหลังที่เราจะรับประทานวัคซีนนะครับและเรายังไม่ค่อยมีข้อมูลในกลุ่มสตรีตั้งครรภ์และไม่ควรให้วัคซีนชนิดนี้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องไข้และป่วยจากระบบทางเดินอาหารปฏิกิริยาที่เกิดจากวัคซีนก็เป็นปฏิกิริยาที่พบทางระบบทางเดินอาหารที่ได้พบบ่อยๆนะครับเช่นมีอาการปวดท้องถ่ายเหลวคลื่นไส้อาเจียนและวัคซีนนี้สามารถเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาในชนิดดูโครอลเนี่ยถ้าเราผสมแล้วต้องรับประทานให้เรียบร้อยภายใน2ชั่วโมงนะครับเรามากลุ่มโรคสุดท้ายนะครับกลุ่มโรคโปลิโอโรคโปลิโอเนี่ยเรามาดูแผนที่การระบาดของโรคโปลิโอก่อนเริ่มตั้งแต่ในปี1988นะครับเห็นได้ว่าโรคโปลิโอเนี่ยพบได้กระจายเกือบทั่วโลกเลยแต่พอเวลาผ่านไปเมื่อถึงปี2019ที่เรามีแผนที่เปรียบเทียบกันเนี่ยประเทศที่มีการระบาดเยอะๆก็คือมีปากีสถานและอัฟกานิสถานแต่จริงๆอยากให้เข้าใจเรื่องการระบาดของโรคโปลิโอสักนิดนึงก่อนครับว่าจริงๆเชื้อโปลิโอเนี่ยที่มีการระบาดเนี่ยในปัจจุบันเราพบได้2ชนิดก็คือชนิด Y type และชนิดวัคซีน type โดยวัคซีนชนิด Y type เนี่ยก็คือเป็นเชื้อโปลิโอที่พบตามธรรมชาติ
ทำให้เกิดโรคแต่ตัววัคซีนไทป์ก็คือเชื้อไวรัสที่อยู่ในวัคซีนเนี่ยสามารถก่อโรคได้นะครับซึ่งชนิดของวัคซีนไทป์เนี่ยจะพบมากในกลุ่มประเทศที่มีการให้วัคซีนครอบคลุมในอัตราที่ต่ำมากๆประเภทของไวรัสโปลิโอเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ชนิดคือชนิดที่1ชนิดที่2และชนิดที่3โดยการติดต่อจะเป็นการติดต่อจากคนสู่คนผ่านทางอาหารและน้ำดื่มที่ปนเปื้อนนะครับ 95% เนี่ยไม่ค่อยมีอาการแต่อีก 5% ที่มีอาการเนี่ยจะมีอาการเช่นไข้ปวดศีรษะคอแข็งหรือเรียกว่าอาการของเยื่อหุ้มสมองอักเสบและ 0.1-2% เนี่ยจะพบอาการอัมพาตของแขนขาแบบเฉียบพลันหรือว่ามีปัญหากล้ามเนื้อรีบตามมาได้นะครับเพราะฉะนั้นวัคซีนโปลิโอที่เราจะให้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดหลักๆก็คือชนิดรับประทานหรือ OPV และชนิดฉีดหรือเรียกว่า IPV นะครับข้อบ่งชี้ก็คือจะต้องรับวัคซีนนี้ก่อนเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดเช่นปากีสถานอัฟกานิสถานเป็นต้นนะครับถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมว่าประเทศไหนจะต้องฉีดวัคซีนหรือจะต้องได้รับวัคซีนโปลิโอหรือเปล่าอาจจะสอบถามจากแพทย์ประจำคลินิกเพิ่มเติมได้ครับโดยวัคซีนชนิด OPV เนี่ยจะมีส่วนประกอบของเชื้อมีชีวิตชนิดอ่อนฤทธิ์ชนิดที่1และชนิดที่3เพียงแค่2ชนิดเท่านั้นวิธีใช้เราสามารถทานได้เลยนะครับ 2-3 หยดนะครับส่วนชนิดฉีดหรือ IPV เนี่ยจะมีส่วนประกอบของโปลิโอไวรัสทั้ง3ชนิดคือ1 2และ3วิธีการใช้ก็คือฉีดเข้าบริเวณกล้ามเนื้อได้เลยครับภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากตัว OPV เนาะก็จะเกิดขึ้นในบริเวณของเยื่อบุลำคอและลำไส้นะครับรวมถึงมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นในบริเวณกระแสเลือดได้ด้วยประสิทธิภาพเนี่ยประมาณ 98% หลังได้รับวัคซีนครบทั้งหมด3โดสส่วนตัว IPV เนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นเฉพาะในบริเวณกระแสเลือดเท่านั้นนะครับประสิทธิภาพเนี่ยค่อนข้างดีเลย 95-100% ครอบคลุมทั้ง3ชนิดหลังที่จากได้รับวัคซีนประมาณ1เดือนนะครับการเก็บและการหมดอายุของวัคซีน OPV เนี่ยเป็นวัคซีนชนิดแรกๆเลยครับที่สามารถเก็บที่ตู้เย็นที่ฟรีซได้นะก็คือประมาณลบ20องศาจนถึง8องศาเซลเซียสนะครับปัญหาที่เกิดจากการรับประทานวัคซีน OPV เนี่ยมีโอกาสเกิดอัมพาตจากวัคซีนหรือเรียกว่าวัคซีน Associated Paralytic Polio หรือเรียกว่า VAP นะครับอัตราการเกิดโรค VAP เนี่ยก็คือประมาณ1ต่อ 1.4 ล้านโดสส่วนวัคซีน IPV เนี่ยสามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาและวัคซีนตัวนี้จะไม่ทำให้เกิดแวบนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นจากวัคซีน IPV ก็คือเป็นอาการปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีดหรืออาจจะมีไข้ได้ครับข้อควรระวังของวัคซีน OPV เนี่ยจะต้องเน้นเลยว่าห้ามให้ในผู้ใกล้ชิดของผู้ป่วยที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าได้รับยากดภูมิคุ้มกันนะครับรวมไปถึงผู้ที่มีประวัติแพ้รุนแรงต่อยาปฏิชีวนะบางชนิดเช่นสเตรปโตไมซินนีโอไมซินหรือยาโพลีมิกซิน B และไม่ให้ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์นะครับส่วนกลุ่ม IPV ก็ควรระวังในผู้ที่มีประวัติแพ้วัคซีนรุนแรงหรือแพ้ส่วนประกอบของวัคซีนแบบรุนแรงหรือเรียกว่าอนาไฟแล็กซิสก็จบกันไปแล้วนะครับกับ3โรคเน้นๆนะครับไข้การหลังแอนอหิวาตกโรคและโรคโปลิโอครับแล้วก็มาทำแบบทดสอบหลังเรียนกันเลยนะครับวันนี้หมอมีโจทย์สั้นๆ3ข้อนะครับเริ่มจากข้อที่1ผู้ป่วยชายไทยอายุ30ปีคนนี้ไม่มีโรคประจำตัววางแผนที่จะเดินทางไปร่วมพิธีฮัจญ์นะครับณประเทศซาอุดิอาระเบียมาพบท่านที่คลินิกเดินทางและท่องเที่ยวนะครับนักเดินทางรายนี้จะต้องได้รับวัคซีนชนิดใดก่อนออกเดินทางวัคซีนไข้เหลืองไข้การหลังแอนอหิวาตกโรคหรือว่าวัคซีนโปลิโอครับคำตอบก็คือวัคซีนไข้การหลังแอนนะครับหมออยากจะเน้นว่าวัคซีนชนิดนี้ต้องได้รับ10วันก่อนการเดินทางด้วยก็จะดีมากๆเลยครับข้อที่2นะครับชายไทยอายุ25ปีวางแผนจะเดินทางไปเผยแพร่ศาสนาอิสลามณประเทศปากีสถานท่านควรแนะนำวัคซีนชนิดใดก่อนการเดินทางเข้าประเทศปากีสถานครับวัคซีนไข้เหลืองไข้การหลังแอนอหิวาตกโรคหรือว่าวัคซีนโปลิโอครับคำตอบก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับวัคซีนโปลิโอครับข้อสุดท้ายนะครับเป็นข้อที่3ท่านได้รับมอบหมายให้ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมณเมืองสุลาเวสีใต้ประเทศอินโดนีเซียวัคซีนใดที่ท่านควรจะได้รับก่อนการเดินทางครั้งนี้ครับตัวเลือกวัคซีนไข้เหลืองไข้การหลังแอนอหิวาตกโรคหรือว่าวัคซีนโปลิโอคำตอบทุกท่านตอบได้แน่ๆเลยครับคำตอบก็คือวัคซีนอหิวาตกโรคจากการเรียนที่ผ่านมานะครับถ้าทุกท่านมีคำถามหรือมีข้อสงสัย
สามารถติดต่อได้ทางอีเมลที่แนบไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ